30กฎที่ทำให้เป็นศูนย์ 1. มีแผนการแต่ไม่ได้ทำเท่ากับศูนย์ 2. มีโอกาสแต่ไม่รักษาก็เท่ากับศูนย์ 3. มีลงมือทำแต่ไม่ต่อเนื่องก็เท่ากับศูนย์ 4. มีคุณค่าแต่ไม่แสดงก็เท่ากับศูนย์ 5. มีก้าวหน้าแต่ไม่มีความอดทนเท่ากับศูนย์ 6. มีหน้าที่แต่ไม่สื่อสารก็เท่ากับศูนย์ 7. มีศักยภาพแต่ไม่สำแดงก็เท่ากับศูนย์ 8. มีสร้างสรรค์แต่ไม่ผลักดันก็เท่ากับศูนย์ 9. มีความรู้แต่ไม่รู้จักใช้ก็เท่ากับศูนย์ 10. มีเป้าหมายแต่ไม่กล้าก็เท่ากับศูนย์ 11. มีเวทีแต่ไม่ทำอย่างเต็มที่ก็เท่ากับศูนย์12. มีอุทิศให้แต่ไร้ประโยชน์ก็เท่ากับศูนย์ 13. มีหลักการแต่ไม่ยืนหยัดก็เท่ากับศูนย์ 14. มีอุดมการแต่ไม่ยาวนานก็เท่ากับศูนย์ 15. มีความกระตือรือร้นแต่ไร้จุดหมายก็เท่ากับศูนย์ 16. มีความเด็ดขาดแต่ไม่มีความแน่วแน่ก็เท่ากับศูนย์ 17. มีแนวคิดแต่ไม่ทำก็เท่ากับศูนย์ 18. มีน้ำใจแต่ไร้ความอ่อนน้อมก็เท่ากับศูนย์ 19. มีแต่ออกคำสั่งแต่ไม่ร่วมทำก็เท่ากับศูนย์ 20. มีวิธีแต่ไม่ทำก็เท่ากับศูนย์ 21. มีกระทำแต่ไม่มีประสิทธิภาพก็เท่ากับศูนย์ 22. มีเป้าหมายใหม่แต่ไม่ปรับกลยุทธ์ก็เท่ากับศูนย์23. มีงานทำแต่ขาดคุณภาพก็เท่ากับศูนย์24. มีมาตรฐานแต่ขาดการตรวจสอบก็เท่ากับศูนย์25. มีผลงานแต่ขาดกำลังใจก็เท่ากับศูนย์26. มีระบบแต่ไม่ใช้ก็เท่ากับศูนย์27. มีแผนงานแต่ขาดการประเมินก็เท่ากับศูนย์28. มีทีมแต่ไม่ให้ความร่วมมือก็เท่ากับศูนย์ 29. มีสายตาแหลมคมแต่มองไม่เห็นก็เท่ากับศูนย์และ 30. มีปัญหาแต่ไม่แก้ไขก็เท่ากับศูนย์นี่คือ30กฎที่ทำให้เป็นศูนย์